้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสไวซ์คัสสันปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสไวซ์ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th และสินค้าของ Voice Plaza นะครับท่านสามารถที่จะรับคูปองฟรีๆไปซื้อได้ด้วยการทำโพลของ Voice TV นะครับเรามีโพลให้ทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บน LINE @voicetv ในแต่ละโพลจะมีคะแนน5คะแนนTalking 5 Wake Up 5นะครับแล้วก็ในบางวันก็จะมีเป็นโพ50คะแนนพอทำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นนี่ครับเป็นคูปองเอามาลดราคาก่อนหน้านี้เราให้มาแลกของที่เรากำหนดไว้เดี๋ยวนี้ท่านมีราคา100บาท200บาทอยากได้อะไรแลกซื้อไปได้เลยนะครับงั้นฝากทำโพของ Voice กันด้วยนะครับง่ายกว่าเดิมอีกง่ายกว่าเดิมพูดคูปองนี้เลือกตั้งผู้ว่าเขาก็มีคูปองนะเออที่สีชมพูที่เขาแจกกันเขามีเห็นเขามีเขาแจกกันมีคนกระซิบบอกยังไงยังไงแลกอาหารมั้งแลกอาหารแลกค่าน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่รู้ไม่รู้เปล่าเราไม่อยากจะไปปักปั๊มเขาว่าเป็นผู้สมัครเหรอเออมีถ้ามีคูปองมาฟังหาเสียงด้วยมาอะไรอย่างเงี้ยบัตรเป็นแต่พี่คิดว่าเวลาบัตรเขียนว่าบัตรรถอะบัตรรถอะเราจะมีปั๊มด้วยนะบัตรรถอ๋อก็มาฟังเขาก็อำนวยความสะดวกไงมาก็มีน้ำมีอะไรให้กินใช่เขาอำนวยความสะดวกไงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาใช้ระบบนั้นเขาใช้ระบบแบบบอกว่าคือเวลาทำเนี่ยเขาไม่ให้กินฟรีไงเวลาเปิดเผยเนี่ยเขาจะไม่ให้กินฟรีกันหรอกเพราะว่ากินฟรีไม่ได้ไงคุณมาฟังภาษาที่แจกข้าวแจกน้ำไม่ได้นะถ้ามองบวกเนี่ยคือการเขียนคูปองเนี่ยคุณก็คืออย่าเพิ่งไปมองว่าเขาผิดผมไม่รู้แต่หมายความว่าคุณก็ไปเช็คยอดแล้วก็ไปตัดจากค่าใช้จ่ายดิมันมี49ล้านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะแต่ที่จริงอ่ะค่าใช้จ่ายเขาเหลือเฟือแต่ว่าไม่เหลือพี่มันไม่ได้ผิดตรงเกินค่าใช้จ่ายมันผิดตรงที่แจกของกกต.มันจับผิดไงว่าแจกไงแต่จริงๆเฮ้ยคนมาฟังปลาใสนี่คุณอย่างน้อยๆแจกน้ำนี่ผมเรื่องปกติมันมีน้ำใจนะใช่ป่ะเห็นด้วยแต่กกต.ไม่ได้ฮะเดี๋ยวติดในกฎหมายอ่ะพี่ถึกจริงๆอยากพูดสองเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนในกฎหมายเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันห้ามเอาไปวางเว้ยมันต้องเดินแจกเท่านั้นคือมันโปรยไม่ได้มันวางทิ้งไม่ได้นะมันไปวางเป็นตั้งตามร้านกาแฟอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะพี่มันต้องเดินแจกเป็นปิวอ่ะอ๋อไม่ใช่ต้องเห็นทุกคนต้องเดินลงไปเพื่อมอบให้กับมือใช่ไม่สามารถไปวางไม่ได้วางไม่ได้ผมก็เลยงงไอ้ข้อมูลข้อนี้นะในข้อนึงเนี่ยเงี้ยอีกเรื่องนึงที่ผมเห็นใจก้าวไกลนะรอบเนี้ยคืออาจารย์ชาติชาติแกลอยตัวแต่เห็นใจก้าวไกลเพื่อไทยพลังประชารัฐด้วยก็คือว่าไอ้การหาเสียงเนี่ยมันไปล็อกโดยกฎหมายเว้ยต่างจังหวัดเขาถึงไม่ส่งตามด้วยพรรคเพราะว่าพรรคไปช่วยไม่ได้หมายความว่าพรรคอะช่วยได้แต่คนที่มีตำแหน่งทางการเมืองช่วยไม่ได้ใช่แล้วถึงเนี่ยก้าวไกลอะก้าวไกลมาไม่ได้เลยตั้งแต่พิธารังสีมันโรมอะไรถึงวิโรจน์ถึงลาออกมาไงคุณหมายอะไรเงี้ยมาไม่ได้คุณเบญจาอะไรมาไม่ได้เลยนะแล้วก็เลยเห็นคนที่มีรูปติดเยอะที่สุดในกทม.คือคุณหญิงหน่อยใช่หรือ เพื่อไทยเองอ่ะ เพื่อไทยเองก็ได้แบบคุณเดียหรืออะไรอย่างงี้ไง คือใครที่ยังไม่มีตำแหน่ง คุณเดียแล้วก็ คนดูเลือกตั้งก็เป็นคุณบลูคหรือนุพรพลการซึ่งมันตลกตรงไหนหรือเปล่าตรงที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนน่ะเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ก็ลงกันเพิ่มก็เลือกตั้งเหมือนกันถูกป่ะกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นมันตลกไงกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมันห้ามระดับชาติมันบอกว่าพรรคการเมืองส่งได้พรรคการเมืองส่งได้แต่ห้ามส.ส.ไปเดือนช่วยหาเสียงก็นี่ไงคือจริงๆเนี่ยที่ผมบอกมันงี่เง่าไงจริงๆมันต้องบอกว่าห้ามผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ทางการห้ามใช้อำนาจหน้าที่ทางการเมืองใช่ซึ่งห้ามอำนาจหน้าที่ทางการเมืองมันหมายถึงรัฐบาลหมายถึงคนเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองแต่คนที่เป็นส.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 ฝ่ายค้านหรือส.ส.รัฐบาลที่มันไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีเนี่ยมันช่วยหาเสียงต้องได้สิแต่ถ้าเป็นส.ส.อ่ะเออคุณประกาศแล้วคุณไม่ได้ลาออกนะคุณรักษาการคุณก็ลงมาหาเสียงแค่คราวที่แล้วอ่ะคุณก็อ้างว่าหาเสียงตอนเย็นหาเสียงนอกเวลาราชการเห็นป่ะพี่นี่แล้วผมบอกก้าวไกลอย่าเดือดร้อนตรงเนี้ยไม่ใช่ประชาธิปัตย์เองเหมือนกันอันนี้มันเปลี่ยนเมื่อไหร่อย่ารู้เปลี่ยนเมื่อไหร่ตอนนี้แหละกฎหมายฉบับนี้ตอนว่าผมจำได้ว่าตอนเลือกตั้งคุณสมัยคุณพงษ์สภัทรใช่ใช่อันนี้มันเพิ่งเปลี่ยนในรัฐมนตรีนายกยิ่งลักษณ์เวลาสี่โมงเย็นปุ๊บต้องเปลี่ยนรถด้วยนะ
ห้ามใช้รถตำแหน่งใช่เปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนทุกอย่างไปช่วยได้ตัวออกไปช่วยหาเสียงแต่ไปช่วยได้เขาห้ามใช้อำนาจหน้าที่เท่านั้นโดยหลักการทั่วไปแต่นี่มันงี่เง่าไงเสี่ยงอ่ะแล้วมันก็มีคนซึ่งแบบเคยเดินเคยอะไรเป็นผู้ช่วยแล้วเขาก็ไปได้ตำแหน่งอ่ะเขาก็ออกมาช่วยไม่ได้ไม่ได้แล้วรู้ไหมพรรคประชาธิปัตย์เคยจะเสนอให้แก้ตัวนี้หลังจากใช้ไปแล้วตอนที่เลือกตั้งนายกอบจแต่ประชาธิปัตย์ก็ไม่กล้าอีกเข้าใจว่าคงกลัวว่าเดี๋ยวคุณผลประโยชน์ทับซ้อนคุณอะไรซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของทุกพรรคการเมืองมันก็ต้องหาเสียงไหมวะใช่ป่ะใครมันคือเนี้ยเพื่อความแฟร์กับทุกพรรคนะใช่ใครลงในฐานะพรรคการเมืองอะเดือดร้อนกว่ารอบเนี้ยใช่ลงโดยไม่มีพรรคการเมืองอะง่ายกว่าจะคุณจะมาเถียงว่าเรียกว่าอิสระหรือไม่อิสระผมไม่สนอะเอาง่ายๆแค่ว่าพรรคการเมืองเนี่ยเหมือนถูกล่ามาไว้ซึ่งการเลือกตั้งสก.นะครับสภาชื่อสภากรุงเทพในครั้งนี้เนี่ย50เขตเราเคยรายงานกันไปแล้วใช่ไหมครับ50เขต50คนมันผิดกับครั้งก่อนที่มีสก61คนเพราะมีการปรับพื้นที่ใหม่ไม่ใช่ปรับอะไรฮะมันคือว่าไอ้เขตที่เคยมีเยอะๆคนน่ะมันปรับเขตที่มีประชากรเยอะเขาก็ให้แค่คนเดียวฉะนั้นคุณจะเป็นสกสายใหม่ซึ่งประชากรอันดับหนึ่งเนี่ยกับสกป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยประชากรเท่าไหร่ไม่แคร์เว้ยมันเอาตามเขตละคนเท่านั้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยพวกเขตรอบนอกเนี่ยมันได้2คนเพราะมันนับจำนวนประชากรใช่มันลดหมดเลยถ้าคุณจะทำคุณต้องให้ได้เยอะคุณต้องไปซอยเขตอีกใช่เขาไม่ซอยหรอกเขาไม่ซอยอ๋อแต่จริงๆเขาคงอยากซอยแหละว่ามันจะได้มีผู้อำนวยการเขตเพิ่มจะได้พอเขตมันจะได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าจากมันควรจะยกเขตเก่าเพิ่มขึ้นด้วยก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกจาก50เขตในครั้งนี้นะครับมีผู้สมัครทั้งสิ้น382คนเขตที่มีผู้สมัครมากที่สุดก็คือดุสิตน่าสนใจและสวนหลวงก็คือเขตละ10คนอธิบายยังไงดุสิตนี่มันข้อจะแบบว่าหายากเลยนะเพราะมันลงไปอยู่ในหน่วยทหารด้วยนะใช่ไงแล้วก็สวนหลวงนี่พอเข้าใจได้แต่ว่าสวนหลวงมันก็ใหญ่นะเขตผู้ที่มีผู้สมัครที่สุดก็คือสัมพันธวงศ์ตลิ่งชันภาษีเจริญหนองแขมบางพลัดดินแดงบางซื่อและคณะยาวนี่นะเอางี้ดีกว่ารวบรัดหน่อยครั้งที่แล้วเนี่ยสกมีประชาธิปัตย์15เพื่อไทย15อิสระ1ถึงตอนนี้เนี่ยพอมี50เขตทีมที่ส่งทั้งหมดเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่ามันมีอยู่6ทีมใช่ป่ะ6ทีมใช่ไหม6ทีมใหญ่เพื่อไทยก้าวไกลไทยสร้างไทยพลังกรุงเทพของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ประชาธิปัตย์แล้วก็รักกรุงเทพที่เหลือที่ส่งกระจายก็มีพรรคละแล้วก็มีรวมไทยยูไนเต็ดทีมรวมไทยยูไนเต็ดนะไม่ใช่พรรคน่าจะไม่ใช่พรรคอันนี้คือทั้งหมดนี้เนี่ยทีมที่มีสกมากที่สุดอดีตสกกับมากที่สุดคือประชาธิปัตย์ใช่แต่คนไม่ค่อยรู้สึกเลยแสดงเขาย้ายออกไงไม่แล้วมันมี2อย่างพี่มันมี2อย่างไม่ค่อยเห็นป้าประชาธิปัตย์เดี๋ยวใจเย็นมันมี2อย่างไม่แน่มันมีอย่างนี้ด้วยที่จะดีเทลกว่านี้ครับ1ก็คือสกประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไปโตเป็นสสพลังประชารัฐใช่ไงเพราะพวกนี้ก็เดิมว่าเป็นเบอร์สองเนี่ยยังถูกไหมก็เนี่ยสสหลายคน4 5 5กางกันนิดเลยพวกเนี้ยของกางกันนิดอะไรเงี้ยกางกันนิดอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันจะมีอีกแบบนึงประชาธิปัตย์เนี่ยอย่าเพิ่งมองว่าเขาจะสิ้นคนดีเพราะว่าผมว่ามันสขมันโดนล็อกหมดไงครับฉะนั้นมันมีสขเก่าที่อัพขึ้นมาเป็นสกก็มีนะครับเอาอย่างเขตบ้านผมอย่างเงี้ยสกเก่าใช้ปาดย้ายไปอยู่พรรคคุณอัศวินเนี่ยย้ายไปอยู่คุณกลุ่มอัศวินแล้วก็คนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นสกที่ลงมาสมัครนะครับมันมีอย่างนี้ด้วยนะพี่มันไม่ได้ดูแค่ตัวสกไงเพราะสกมันเขตละ89คนเนี่ยมันโดนล็อกหมดเลยไงฉะนั้นเขาก็ไต่ขึ้นถูกไหมอันนี้มันมีพี่มันมีซึ่งเวลาเราดูเนี่ยครับสกประชาธิปัตย์เนี่ยบิ๊กเนมนะใช่ลงศักดิ์ม่วงสิริอ๋อนี่พวกฝั่งทนใต้สหรัฐม่วงสิริตระกูลม่วงสิริตระกูลม่วงสิริเนี่ยมันบิ๊กเนมตรงนั้นมันตลอดนะใช่แล้วทำไมแล้วทำไมคะแนนผู้ว่ามันไม่ขึ้นอ่ะโพลผู้ว่าอะไรก็หมายถึงโพลคุณสุชาติชวีเขาน่าจะเป็นคนผลักดันให้ตัวพี่เอไม่มีไม่ง่ายเพราะว่าม่วงสิริแพ้รอบที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งใหญ่ก็เลือกตั้งใหญ่ก็แพ้ไงแต่ผมหมายความว่าเนี่ยอย่างตระกูลกัญญาณชูศักดิ์สัมพันธวงศ์อะไรเงี้ยเขาผมว่าจริงๆเขาไม่ได้เปรียบกับคนอื่นนะมันมีทฤษฎีคนเก่าทั้งนั้นนะมันมีทฤษฎีคือแค่เขาเองจะสู้ก็หืดขึ้นคอแล้วเรื่องอะไรจะไปอุฟว่าเรื่องอะไรจะต้องไปสู้ด้วยเพราะมันสองใบซึ่งอันนี้มันก็จะคล้ายกับรอบหน้าเลือกตั้งใหญ่เหมือนกันที่ใช่ไหมถามว่าสสจะ
หาเสียงให้พรรคได้มากน้อยแค่ไหนก็สำคัญนะพี่เพราะว่าแค่ของตัวเองก็อืดขึ้นคออันนี้ทฤษฎีอาจารย์สมชัยอดีตกกต.เก่าแกบอกว่าโหถ้ามันแข่งขันเข้มข้นเนี่ยแล้ว2ใบเนี่ยทุกคนก็คล้ายๆว่าเซฟแดร์โอนแอสก่อนน่ะคือแบบว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนน่ะจะไม่มีแรงไปช่วยคนอื่นเราพามาดู6ทีมที่ชิงเก้าอี้สกโค้งสุดท้ายกันบ้างเพื่อไทยเนี่ยเขาเปิดตัวจะได้มาที่เป็นแบงคอกบลิงของเขาอะกรุงเทพมั่งคั่งเขาตอนนี้ผมจำได้อย่างเดียวครับเพื่อไทยเท่ากับโรงพยาบาล50เขตนั้นส่วนหนึ่งมี50 50เขต50โรงพยาบาลขอโทษเพื่อไทยเท่ากับ50โรงพยาบาล50โรงพยาบาลเท่ากับมาจาก30บาทกองทุนหมู่บ้าน 200,000 บาทแล้วก็นี่เรื่องค่าเดินทาง30บาทถึงที่หมายแล้วก็ใช้ไอ้พวกโรงเรียนชุมชนงาน437สถานศึกษาพัฒนาสร้างรายได้อันนี้ผมไม่ค่อยจำผมจำเรื่องเดียวยอมรับว่าผมจำเรื่องกองทุนหมู่บ้านมีห้านโยบายหลักของเขา50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ก็อันนี้มันมาทีหลังไงมันมาใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยจำเราจะจำ50โรงพยาบาลเนี่ยใช่50โรงพยาบาล50โรงพยาบาลกับกองทุนหมู่บ้านจะมีอะไรอีกมีก็อันนี้คือเพื่อไทยมี5นโยบายหลักเนี่ยอันนี้เพื่อไทยต้องยอมรับอันนี้ไม่ใช่ลำเอียงอะไรไงแต่ผมคิดว่าเพื่อไทยไอ้การสอดสโลแกนแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คนจำได้อยู่แล้ว มันเลยจำง่ายเขาไม่ต้องเยอะไงเขาไม่ต้องเยอะง่ายเขาไม่ต้องเยอะมากเขาเน้นๆเน้นๆอย่างเงี้ยเจอชาชาไป200จำไม่ได้สักอันจำได้เซเลอร์ฝอยอันเดียวจำได้เซเลอร์ฝอยอันเดียวเนี่ยสองร้อยนี่คืออะไรครับอาจารย์พูดอะไรก็ถูกหมดอาจารย์ก็ยืดกระดาษให้อ่านไปอ่านเองแล้วกันนะแล้วก็ส่วนก้าวไกลครับใช้ทีมที่ว่าสร้างกรุงเทพเหมือนที่คนเท่ากันใช่ไหมครับมี12นโยบายเช่นสร้างสวัสดิการเพื่ออบอุ้มเด็กคนชราตั้งเป้าสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองหมื่นยูนิตลดค่าครองชีพด้วยค่าเดินทางที่ทุกคนจ่ายไหวเพื่อให้กันหมด10บาทใช่ไหมแต่นี่คือเดินทางไหวนี่ผมชอบอันนี้ขึ้นค่าเก็บขยะห้างใหญ่แต่เราไม่ดูข้อมูลว่าตกลงมันมีกี่ห้างใหญ่วะแล้วใหญ่แค่ไหนถึงเรียกว่าห้างห้างใหญ่น่าจะมีเมืองรอบคลองทั่วกรุงเทพเปลี่ยนที่รกร้างเป็นที่สาธารณะเจอสวยแจ้งผู้ว่าซึ่งอันนี้จริงๆต้องยอมรับนะนี่แฟนติ่งส้มนะนโยบายมันยังลอยไปหน่อยจริงๆมันยังลอยอยู่ยังลอยมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำแต่ว่าตกลงมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับการไปหมดอะนะแต่ก็โอเคผมคิดว่าสำหรับคนหลายคนเนี่ยอาจจะตรงใจเขาโดยเฉพาะเด็กๆนะรู้สึกว่ามัน hit to the point นะฮะไอ้คนเลือกก้าวไกลมันไม่ได้เลือกตรงนี้มันเลือกตรงทวงคืนสนามหลวง จริงๆ นโยบายหลักคืออันนั้นพร้อมชนใช่ไหมนโยบายพร้อมชนอย่างเดียวครับนะฮะส่วนพรรคหญิงไทยสร้างไทยนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยยกเว้นว่าเราจะทำอะไรที่คนอื่นไม่เคยทำเลยฮะยังไงวะผมก็เลยอันนี้ผมไม่รู้คือปัญหาไทยสร้างไทยจริงๆส่งนโยบายออกมาไม่ได้นอกจากรู้แต่ว่าจะคิดต่างจะทำอย่างที่ทุกคนอื่นไม่เคยทำเขามีบำนาญแล้วก็บำนาญประชาชน 3,000 บาทอะไรน่ะบำนาญ 3,000 บาทซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่หาเสียงผู้ว่านะมันเป็นนโยบายพรรคที่ใหญ่เขาติดอยู่ทั่วให้ประชาชนมีส่วนร่วมงบตรวจสอบงบประมาณผ่านบล็อกเชนอาจารย์พี่มีบล็อกเชนป่าวะกองทุนเครดิตประชาชนเป็นคนตัวเล็กกู้ได้ 5,000 ถึง 50,000 มันต้องมีหลักทรัพย์บล็อกเชนคืออะไรครับก็โอเคคือผมยอมรับว่าไม่เราไม่ต้องไปว่างั้นคือกองทุน SMEF บำนาญประชาชน 3,000 บาทอันนี้เป็นไปได้แต่ว่าเขาไม่ขับเน้นให้ชัดเพิ่มพื้นที่ค้าขายเพิ่มเวลาค้าขายปลดปล่อยประชาชนปลดล็อกกฎหมายสร้างมหานครสร้างสรรค์คือยอมรับว่าแต่ต้องพูดกันตรงๆคือผมไม่ได้ยินเลยผมมีความรู้สึกมันไม่เข้าหูผมได้ยินแต่ติ๊งเอาใส่มันมีอย่างเดียวที่ผมเห็นกับป้ายคุณสิทธาคือคิดต่างจะเป็นจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำแค่นั้นแหละคือผมเสี่ยงมากเลยอ่ะผมไม่แน่ใจพี่ปุ่นจะทำอะไรแต่ว่าจริงๆบำนาญประชาชนเนี่ยมันชี้ให้ชัดจริงๆอ่ะควรจะเล่นเรื่องกลุ่มผู้สูงอายุจริงๆเพราะว่าการจ่ายเงินคนชราเนี่ยมันจ่ายในนามของรัฐบาลท้องถิ่นฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยถ้าพลิกจริงๆมันต้องพูดให้ชัดไปเลยว่าแก้เรื่องใหญ่เลยแก้เรื่องใหญ่คือดูแลคนชราเป็นพิเศษเพราะทุกคนก็จะแก่ใช่ไหมฮะหรือเรามีคนแก่แล้วอยากฝากพ่อฝากแม่ไว้กับเมืองอย่างเงี้ยมันก็มีลุ้นพลังกรุงเทพนี่ไม่รู้เลยล่ะแต่ว่าหน้าเก่าของพลังประชารัฐใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมคือว่าเป็นสกหน้าเป็นสกที่ย้ายค่ายมาแต่ผมก็เห็นเขาใส่เสื้อพลังประชารัฐนะตาก็เป็นตาพลังประชารัฐทำไมจะผมไม่เห็นคำว่าพลังกรุงเทพผมเห็นแต่พลังประชารัฐ
ไม่ผมเห็นสองคำนี่สองคำผมเห็นพลังกรุงเทพกับพลังประชารัฐผมรู้สึกสับสนผมบอกว่าเขาน่าจะใช้อะไรอันเดียวทำไมเขาไม่ใช้พลังประชารัฐเลยพลังประชารัฐชัดๆไม่ใช่เขามีโลโก้อยู่แล้วเขามีความมีแฮชแท็กพลังกรุงเทพอยู่เขาก็นโยบายเร่งด่วนคืออะไรโรงพยาบาลโรงพยาบาลเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดระเบียบให้คนทำมาหากินไม่กี่ขวางสัญจรเพิ่มสกายวอล์กเปิดทางก็ใกล้ใกล้กันหมดอ่ะใกล้กันหมดจริงๆเนี่ยนโยบายมันไม่ต่างกันมากหรอกนะมองในบวกเนี่ยไม่ใช่ว่าลอกกันนะคนกรุงเทพมันเจอปัญหาจนตกผลึกแล้วว่ามันอยู่เรื่องประมาณนี้มันควรจะทำเรื่องอะไรแล้วก็อำนาจมันก็จำกัดมันก็แก้แค่นี้แหละอันนี้แหละประชาธิปัตย์เนี่ยที่ไว้เขาแอบหนุนอยู่เพราะว่าชื่อโปรเจกต์คล้ายกันของเรานี่เลือกเปลี่ยนกรุงใช่ไหมอันนี้ก็เลือกเปลี่ยนเมืองอันนี้ก็เปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดูคล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยอะแมตเตอร์ก็เป็นกาเปลี่ยนเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนไหนใช้คำว่าเปลี่ยนเนี่ยโดยประชาธิปัตย์เหมาหมดว่าเชียร์ประชาธิปัตย์มีโครงการอะไรบ้างมีกราฟิกไหมครับมีนโยบายชัดเจนเช่นประตูกั้นน้ำทะเลหนุนที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัฒนาเรือนใกล้บ้านก็ใกล้เคียงกับเพื่อไทยใช่ไหมอินเทอร์เน็ตฟรี150,000จุดทั่วกรุงเทพหมอมีสาธารณสุขดีใกล้บ้านกองทุนจ้างงานชุมชนทุกอันใกล้เคียงหมดแล้วแต่ผมจำได้นี่ AI แก้รถติดเขาก็มีนี่คือจะให้พูดชัดๆจริงๆเนี่ยแต่สกลทีก็พูดผมว่าดูทำอย่างนี้ออกมาไม่เห็นหรอกครับมันต้องดูแมสเซจหลักจริงๆอย่างพี่เอเนี่ยมันเป็นเรื่องของบิ๊กโปรเจกต์ Urban Engineering คือเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่โครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ยจะแก้ปัญหาเมืองพี่เอเขาเน้นตรงนั้นใช่ไหมอาจารย์ชาติเรื่องฝอยคือว่าโครงสร้างใหญ่มีแล้วแต่ระบบเล็กไม่ทำงานใช่ไหมฉะนั้นไม่ต้องทำระบบใหญ่ทำสิ่งที่มีอยู่ให้มันทำงานมันไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าใครผิดใครถูกนะ อย่างคุณวิโรจน์เนี่ยเขาจะแก้โครงสร้างแต่เขาไม่ได้แก้ด้วยเอนจิเนียร์ใช่ไหมเขาแก้โดยการเข้าไปดูปัญหาระบบราชการด้วยระบบสวยอะไรเงี้ยแต่ละคนเขาก็มีจุดของเขาอะแต่วิธีการแก้ปัญหาหลักๆเนี่ยมันคล้ายกันแหละมันมีปัญหาหลักชุดปัญหาหลักมันเรียกว่ามันอยู่ควันอะไรต่างๆนี่มันไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างก็คือเนี่ยเรื่องรักกรุงเทพเหมือนกันเรื่องการเดินทางเรื่องการเนี่ยรักกรุงเทพกรุงเทพต้องไปต่อรักกรุงเทพไม่ต้องดูอะไรก็ให้คุณเห็นว่าไอ้ที่มีอยู่อ่ะเขาเชื่อว่าเขาจะทำเสร็จผมอธิบายง่ายไหมฮะตรงไหมฮะเพราะมันมีทุกอันมันแปลว่าลุยต่อเดินหน้าต่อส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเสริมต่อเติมต่อทำต่อเชื่อมต่อส่งต่อก็คือพูดง่ายๆที่เขาอยู่เพราะเขาจะขออยู่ต่อโอเคนโยบายก็คืออยู่ต่อลุยต่อเนี่ยก็มีคนแซวในโลกออนไลน์ก็มีรูปหาเสียงทีมหาเสียงของรักกรุงเทพลุยน้ำท่วมน้ำท่วมคนแซวกรุงเทพต้องพายต่อต้องนั้นคืออันนี้เป็นความเสียเปรียบของคุณอัศวินคุณเป็นผู้ว่ามา5ปีเนี่ยคุณลงมาบอกไปต่อคุณเสียเปรียบอยู่แล้วรายการคุณเพิ่มสัมภาษณ์คุณอัศวินนี่ผมชอบมากนะผมรู้สึกคุณอัศวินเขาแบบเขามีความเป็นตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ยอมรับหลายๆเรื่องว่าเขายังทำไม่ดีพอแล้วผมชอบเมสเซจนึงของคุณอัศวินชัดคือว่าผมอยากพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าผมมาจากประชาธิปไตยคือมันไอ้ระบบเนี้ยมันบีบให้คุณต้องเล่นเกมประชาธิปไตยเว้ยดูไปถึงเป็น TikTok ด้วยเหรอนั่นไม่ได้ดูโชคดีทั้งที่กอย่าครับน้องกอย่าไปหลอกให้คุณอัศวินเต้น TikTok อ๋อเหรอไปดูสิน้องกอย่านะเวิร์คพอยต์อ่ะสื่อตอนนี้เนี่ยหลายคนทำทุกๆคนคือพอยต์คือว่าถ้าปล่อยให้หาเสียงอีกสักครึ่งปีนะสื่อจะไม่ได้ทำให้เราได้สาระนะมันจะเป็นเรียลิตี้โชว์หมดเลยก็ใช่ไงทุกคนเป็นอย่างนี้มันเป็นเรียลิตี้โชว์นะพี่ไปกินข้าวไปอย่างนี้หมดนี่พี่ถือกับพี่ถือเป็นสื่อเก๋เป็นสื่อเนี่ยอาจจะคนละยุคใช่ไหมนี่อาจจะตุลามาใช่ป่ะอย่างนี้ก็ไนตี้มาอะไรอย่างเงี้ยเจอสื่อสมัยเนี้ยคือสื่อเยอะขึ้นแต่สิ่งที่ได้คือเรียลิตี้โชว์คือมอเอนเตอร์เทนเมนต์นะใช่มอเอนเตอร์เทนเมนต์นะถามว่าเราเคยเชื่อว่าเราจะได้มีสื่อที่มันอินเวสติเกทีฟขึ้นเราเจอแต่เอนเตอร์เทนเมนต์ทุกรูปแบบเลยนะซูเปอร์ฮีโร่กินข้าวติ๊กตอกเล่นเกมโชว์ซูเปอร์ฮีโร่คุณชอบใครใช่ปะคุณยงมากเลยคุณคิดว่าคุณเป็นใครแล้วไอ้บอร์ดเกมนี่คืออะไรเกมโชว์เป็นบอร์ดเกมเล่นเกมมันก็ไม่รู้เห็นไหมขนาดผมไม่รู้เลยเขามีเล่นเกมเล่นอะไรจับแล้วทำบอลอะไรเงี้ยคนสมัครผู้ว่ามาเล่นบอร์ดเกมไม่เป็นทำไงอ่ะก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันไงมันเป็นก็ถ้ามันรุ่นคุณอัศวินนี่มันชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่ล่ะเฮ
เฮ้ยเขาชอบแบทแมนอ๋อผมก็ชอบแบทแมนแต่ผมอาจจะไม่ชอบคุณอัศวินไงแต่อย่างน้อยผมก็รู้สึกได้ว่าอย่างน้อยเชื่อมโยงกันเราก็โอเคแต่ว่าเอ๊ะในระหว่างหรือว่าแบบผมมากินข้าวกับคน2คนเนี่ยกับเดินตามเขาไปกินข้าวดูที่ว่าเขากินข้าวกับคนในชุมชนได้ไหมเนี่ยเหมือนตอนที่เราเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ตรงไปกินข้าวในชุมชนในอ่านแล้วมันโคตรเฟกเลยผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจคือการว่าเราจะรู้จักใครจากการกินข้าวเนี่ยมันจริงครึ่งนึงนะแต่เขาจำเป็นต้องรู้จักเราเปล่าเนาะเขาควรจะรู้จักใครเขาควรจะกินข้าวกับใครคุณอัศวินแบบชอบแบทแมนเนี่ยมันคือแบทแมนยุคนู้นนะอ๋อที่ต้องยุคที่มันขายทีวีช่อง9ขาวดำนะช่อง7ที่เป็นอ๋ออาจจะคนละตัวมันไม่ใช่แบทแมนของอาจจะคนละตัวกับตอนนี้มันไม่ใช่ยุคมาเวลนี่นะอ๋อมันยุคมาเวลเด็กๆนะอ๋อมีให้ตายเถอะโรบินเออให้ตายเถอะโรบินยุคนั้นอ่ะนี่ถึงนี่อ่านใจคุณอัศวินออกใช่มั้ยคนละยุคกันนะแต่ว่าไม่ได้ดูเวอร์ชั่นล่าสุด The Batman ใช่มั้ยผมก็ไม่ได้ดูเวอร์ชั่นล่าสุดผมก็ไม่ดูแล้วพ้นพี่ต้องไปดูมันพ้นยุคผมไปแล้วต้องไปดูต้องไปดูมันแล้วไม่เพียงแค่มีเลือกตั้งสก.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.22นะครับ22พฤษภาคมมีเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยหลังจากที่อันนั้นลืมไปหมดแล้วฮะอันนั้นลืมไปหมดทำไมอ่ะอย่าลืมนะว่าคุณสนธยาเราไม่ได้อยู่พัทยาคนก็เลยไม่ค่อยสนใจคือพัทยาในเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนะครับ17มิถุนายน55ตอนนั้นเนี่ยคุณอิทธิพลคุณปลื้มชนะเลือกตั้งแล้วก็คุณสนธยาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่งตั้ง25กันยา61ด้วยคำสั่งคสช.ใช่มั้ยคือมันคุณสุธยาเนี่ยผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวคือก่อนตอนที่คุณอิทธิพลคุณปื้มชนะเลือกตั้งอ่ะแล้วมันไปปลดกันยังไงอะไรผมก็ไม่แน่ใจมีตั้งข้าราชการมาก่อนนั่นนะเขาตั้งตำรวจเขาตั้งทุกคนยกเว้นตำรวจยกเว้นกทม.ถึงมาตั้งคุณสุธยาเขาจะมาตั้งเวสวินไงเพราะจริงๆหน่วยกำลังของท้องถิ่นเนี่ยตอนแรกเขายุบหมดนะพี่เขายุติหมดเลยนะแต่นี้คนมันโวยไงเขาเลยเลสตอร์กลับไปหมดตอนเลือกตั้งท้องถิ่นอปท.ทั้งหมดเนี่ยหลังรัฐประหารเนี่ยยุบหมดเลยนะคือสั่งยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หมดเลยนะแล้วสักพักก็เลสตอร์กลับมาเว้นแต่ในบางที่พัทยาเป็นหนึ่งในนั้นแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าแม้แต่บางที่อย่างเช่นพัทยาหรือว่ากรุงกทมเนี่ยสกสทไม่มีนะหมดอายุปุ๊บไม่ตายหมดเลยแล้วก็เอาข้าราชการมาเป็นหมดเลยสกตั้งข้าราชการแต่สคยุบเลยแต่เขาไม่เรียกว่ายุบเขาเรียกว่ายังไม่ให้มีแล้วเขาก็พยายามจะสร้างไอ้ระบบใหม่ๆขึ้นมาแทนแต่ไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าเรื่องพัทยาเนี่ยผมขออนุญาตต่อนิดนึงครับคือพัทยาเนี่ย พูดไปก็แรงนะทัวลงแต่ว่ามันเป็นการปกครองท้องถิ่นที่ล้มเหลวเพราะเดิมมันเป็นความใฝ่ฝันแบบที่2รองจากกรุงเทพคือไอ้ความพยายามในการเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพอริเมนต์คือทดลองรูปแบบการปกครองท้องถิ่นใหม่เนี่ยมันมี2ที่ครับก็คือกรุงเทพเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือมันเป็นพื้นที่เออร์เบิร์นทั้งจังหวัดถูกไหมครับก็คือกรุงเทพมันคือเทศบาลเต็มพื้นที่แหละบวกฝั่งทนด้วยตั้งแต่ประมาณปี15เนี่ยมันรวมกันก่อนเป็นเทศบาลกรุงเทพธนบุรีก่อนแล้วมันก็เป็นเทศบาลนครหลวงจากนั้นมามันก็เป็นกรุงเทพมหานครในประมาณปี2518ก่อนคือรูปแบบใช่แล้วเพียงแต่ว่ายังแต่งตั้งคนมาไม่ยอมให้เลือกตั้งอยู่หลังจากธรรมนูญเทียนเงินแล้วก็มาปรับกฎหมายใหม่ก็ยังเหมือนเดิมทีนี้พัทยาเนี่ยประมาณปี2520มันทำเป็นซิตี้แมเนเจอร์ไว้ตอนนั้นทำเหมือนอเมริกาเลยคือให้เลือกสภาเลือกคาวซิลเสร็จแล้วไปหาผู้จัดการเมืองคือแบบเหมือนเป็นนักบริหารมารันเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งกำลังเติบโตไม่สำเร็จนะครับมีปัญหาเยอะแยะวุ่นวายกันไปหมดจนกระทั่งมันมาล็อกเอาตอนปี2540เพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมันบอกว่าคนที่จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งไว้ไอ้ตัวเนี่ยปลัดเมืองพัทยาหรือยังไงเนี่ยชื่อเดิมก็คือซิตี้แมเนเจอร์พัทยามันก็ไม่มีจริงๆพัทยามันก็คือลักษณะเทศบาลซ่อนรูปแบบนึงเพียงแต่ว่ามันเนื่องจากมันยังเรียกว่าพัทยาอยู่มันก็เลยยังไม่เรียกว่าเป็นเทศบาลพัทยาเป็นเมืองพัทยาแต่จริงๆอ่ะรูปแบบการเลือกตั้งเนี่ยก็คือมันไม่ต่างจากเทศบาลก็คือเป็นมูนิซิพอลธรรมดาสตรองแมร์แล้วก็มีคาวซิลซึ่ง4อันนี้ทีนี้มาดูตรงนี้ได้4คนเนี่ยที่มีการประกาศลงชิงชัยในครั้งนี้เนี่ยเมื่อ1ปรเมศงานพิเชษกลุ่มเรารักพัทยานี่คือมาจากบ้านใหญ่ก็คือตระกูลคุณปื้มแหละตระกูลคุณปื้มแหละนะครับเบอร์2ศักดิ์ชัยแตงห้ออันนี้สายแบบอันนี้อิสระแหวนเพชรนะอดีตอำเภออดีตอำเภออำเภอดีอำเภอบางละมุงบางละมุงพัทยาพัทยาน่าอยู่บางละมุงใช่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 คุณไม่ใช่สัตว์ขีบนะเบอร์3นี่คุณกิติศักดิ์นิมวัฒนาดินวัฒนาอันนี้ก้าวหน้าก้าวหน้าที่คุณธนาธรไปช่วยไงนักธุรกิจเบอร์4นี่ก็เป็น
คุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรกลุ่มพัฒนารวมใจอันนี้ก็คือเคยเป็นกลุ่มที่อาจจะเรียกว่ากลุ่มการเมืองท้องถิ่นการเมืองของพัทยาเหมือนกันมาก่อนซึ่งก็ดูว่าก้าวหน้าจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่จริงๆมันก็ตอบยากนะเพราะว่าถ้าพูดถึงบ้านใหญ่จริงๆอ่ะโดยทั่วไปบ้านใหญ่น่าจะไม่มีมากกว่าน่าจะมีมากกว่า1เขตนะอย่างเคสฟิลที่ผมทำอย่างสมุทรปราการเนี่ยสมมติมี5ทีมเนี่ยบ้านใหญ่ก็ไปแล้ว4คือว่าถ้าบ้านใหญ่จริงมันจะไม่มีเขตมันจะไม่มีทีมเดียวจริงๆนึกออกป่ะมันจะมีไม่เข้าใจแต่บ้านที่นี่บ้านนี้เขาคุมอยู่ตลอดแล้วใช่ไหมใครก็เชื่อว่าทีนี้ดูอาจารย์ชาลินีเขาคอมเมนต์ว่าอะไรอาจารย์ชาลินีเขาถูกวางเป็นมือท้องถิ่นของของธรรมศาสตร์และศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยความน่าสนใจก็คือมันเป็นพื้นที่ซึ่งซับซ้อนนะพูดง่ายๆก็คือมีทั้งคนในแล้วก็มีทั้งคนต่างจังหวัดมาอยู่แล้วก็ยังมี first time voter ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยบางครั้งพัทยามันถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์นอกพื้นที่อันนี้เขาก็ว่าไปไม่แต่คราวนี้4คนเนี่ยมันแบบหน้าใหม่นะคือถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยเราหรือคนในพื้นที่ก็รู้จักคุณปรเมศมันไม่ใช่หน้าใหม่เขาก็เป็นอดีตสสชลบุรีมาแล้วคือหมายความว่าหน้าใหม่ในยังไม่มีใคร4คนนี้ที่เคยลงตำแหน่งนี้มาก่อนประมาณนั้นนะครับอันเนี้ยคืออาจารย์เชลนีบอกว่าไอ้สิ่งที่มันจะแบบว่าที่มันจะสู้บ้านใหญ่ได้เนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวคือคนที่ย้ายเข้าไปอยู่เนื่องจากมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเคลื่อนไหวเมืองธุรกิจใช่ป่ะคนที่มันย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ที่ไม่ใช่คนท้องที่นั้นมาแต่แรกแล้วก็คนที่เกิดใหม่เท่านั้นแหละแต่มันพูดยากไงพี่มันพูดยากแต่มันพูดยากเพราะว่าเอาพูดง่ายภาคตอนออกทั้งภาคเนี่ยรอบที่แล้วมันเซอร์ไพรส์มันเป็นบิ๊กช็อคเลยนะบิ๊กเซอร์ไพรส์เพราะว่าอนาคตใหม่มันได้อนาคตใหม่ได้ทั้งเมืองชนได้ทั้งแต่ว่าถึงวันนี้ต้องถามว่าเหลือเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นงูเห่าแต่ประชาชนจะยังโกรธแล้วก็ยังเลือกก้าวไกลเพิ่มขึ้นในครั้งหน้าหรือเปล่าอันนี้เป็นก้าวหน้าใช่ไหมใช่ก็พูดยากไม่ใช่หมายความว่าเลือกสสอ่ะเลือกรอบหน้าแต่รอบนี้เขาจะเลือกก้าวไกลไหมเพราะมันเหลือเขตเดียวใช่ไหมแล้วเข้าใจว่าเขตนี้เป็นเขตซึ่งแบบก็เห่าไปแล้วเลยไหมครับผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าง่ายๆก็คือผมคิดว่ารอบที่แล้วที่ชนะนี่คือบ้านใหญ่ประมาทมองไม่เห็นอนาคตใหม่อยู่ในสายตาแต่เกมรอบหน้าภาคตะวันออกจะมันครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้มแล้วผมว่ามันไม่นิ่งครับเพราะว่าบ้านใหญ่เนี่ยมันเจอบ้านใหม่ฮะใช่ไหมแก๊งเสี่ยแฮงเนี่ยใช่ไหมแก๊งเสี่ยแฮงเนี่ยเขาก็ประกาศตัวว่าเขาอยู่กับลุงตู่แน่นอนลุงตู่แน่นอนบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็หนาวเพราะว่าประยุทธ์ก็มีเด็กใหม่อ่ะใช่ก็แสดงว่ามันจะมีบ้านใหญ่และบ้านใหม่ด้วยมันมีบ้านใหญ่บ้านใหม่แล้วยังมีบ้านของคนรุ่นใหม่อีกโอ้โหชิบหงคราวหน้าเนี่ยเอางี้ว่านะฝั่งตะวันออกและยังจะเหลือแบบประชาธิปัตย์ซึ่งรอแล่อยู่อะระยองอย่างเงี้ยอ๋อหรือพี่ตีสาธิตปิตุเตชะเนี่ยเหรออ้าวเฮ้ยแต่เขาก็รุ่นใหญ่อยู่แต่พี่ตูชาเขาก็ใหญ่นะเขาใหญ่นะเขาบ้านใหญ่นะเขาบ้านใหญ่เขาเป็นบ้านใหญ่ของระยองไงฉะนั้นภาคตะวันออกรอบหน้าเนี่ยสนุกเดี๋ยวเราจะต้องหารายงานสดจากพัทยาเช่นกันในวันอาทิตย์หน้าเพื่อจะได้วิเคราะห์เช่นกันนะว่าบ้านอะไรนะบ้านใหญ่บ้านใหม่คนรุ่นใหม่จะเป็นยังไงแต่วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ